ข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบ้านรักสัตว์เลี้ยงแล้วนะครับในช่วงขอมือหน่อยแต่วันนี้คุณหมอจะมาตอบคำถามเรื่องอะไรนะผมอยากรู้แล้วล่ะสิผมว่าเราไปติดตามพร้อมกันเลยดีกว่าครับผมมีคำถามหมอนิดนึงว่าเวลาหมาถ่ายแล้วทำไมต้องเอาก้นถ่ายพื้นสำหรับปัญหาน้องหมานะคะชอบเอาก้นถูกกับพื้นเนี่ยก็เกิดจากหลายสาเหตุด้วยกันนะคะก็มีอยู่ประมาณ4สาเหตุหลักๆนะคะสาเหตุแรกเลยก็คือเป็นโรคพวกพยาธินะคะเวลาที่มีพยาธิเนี่ยก็เวลาที่ตัวพยาธิเนี่ยออกมาที่ก้นนะคะอาจจะติดออกมากับอุจจาระหรือว่าบางทีเนี่ยหลุดออกมาเองนะคะแล้วคาอยู่ตรงบริเวณก้นหรือว่าก้นด้านในใกล้ๆกับรูทวารนะคะก็จะทำให้น้องเขาคันได้นะคะบางทีมีลักษณะของก้นอักเสบอะไรเงี้ยค่ะน้องเขาก็จะเอาก้นถูกับพื้นเพราะว่าคันนะคะอย่างที่สองก็คือมีภาวะต่อมข้างก้นนะคะอักเสบหรือไม่ก็อุดตันนะคะต่อมข้างก้นเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นคล้ายๆกับถุงเล็กๆอยู่บริเวณทางเปิดของรูทวารนะคะใกล้ๆกันตรงนี้เนี่ยค่ะโดยปกติแล้วต่อมข้างก้นตรงนี้จะผลิตสิ่งคัดหลั่งออกมานะคะเพื่อที่จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกอาณาเขตนะคะโดยจะปล่อยออกมาพร้อมกับอุจจาระนะคะแต่ว่าในบางตัวเนี่ยต่อมข้างก้นตรงนี้จะสร้างออกมามากผิดปกติแล้วก็จะมีการอุดตันทีนี้พอเกิดมีการอุดตันแล้วก็มีการติดเชื้อแทรกซ้อนเข้ามาเนี่ยก็ทำให้มีการอักเสบทำให้เขาคันได้แล้วก็จะเริ่มเอาก้นถูกกับพื้นนะคะและถ้าเป็นมากๆเนี่ยจะมีอาการเป็นหนองหรือว่าเป็นก้อนบวมขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะวิธีการที่เราจะช่วยเขาได้ตรงนี้ก็คือทำความสะอาดโดยการบีบเอาสิ่งคัดหลั่งที่อุดตันอยู่เนี่ยนะคะออกโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะบีบออกประมาณเดือนละ1ครั้งอะนะคะแต่ว่าในบางตัวเนี่ยเขาก็จะสามารถจัดการของเขาเองได้แต่ว่าก็มีอยู่หลายตัวเหมือนกันที่ว่าสร้างออกมามากเกินไปนะคะโดยเฉพาะพวกพันธุ์เล็กๆอะค่ะจะสร้างออกมามากเกินไปต้องมาบีบทุกๆ1เดือนนะคะอย่างที่3ก็คือเป็นโรคผิวหนังบางชนิดนะคะอย่างโดยเฉพาะพวกภูมิแพ้เนี่ยค่ะมันจะทำให้น้องมีภาวะการคันรอบก้นหรือว่าพวกคันเท้าคันรอบตาและคันในหูนะคะรวมถึงขาหนีบตรงนี้ค่ะจะทำให้เขาถ่ายก้นได้อย่างสุดท้ายเลยก็คือมีคราบสิ่งสกปรกติดอยู่บริเวณรอบๆก้นน่ะนะคะตรงโดยเฉพาะในสุนัขพันธุ์ที่ขนยาวเนี่ยแล้วไม่ได้มีการทำความสะอาดที่เหมาะสมมันก็จะทำให้น้องเขารู้สึกเหนอะหนะอับชื้นแล้วก็จะเริ่มถ่ายก้นบางครั้งเนี่ยถ่ายมากๆก็เกิดอาการคันอักเสบแล้วก็ติดเชื้อตามมาได้เป็นก้นอักเสบได้นะคะตรงนี้เนี่ยหมอแนะนำให้ตัดขนรอบรูทวารนะคะให้สั้นแล้วก็ทำความสะอาดให้บ่อยๆโดยเฉพาะหลังจากที่ปล่อยน้องเขาออกไปอุจจาระข้างนอกเนี่ยนะคะก็ควรจะกลับมาแล้วก็เช็ดทำความสะอาดให้สะอาดไม่ให้มีสิ่งสกปรกติดค้างอยู่นะคะก็จะช่วยได้ค่ะวิธีการดูแลเบื้องต้นง่ายๆนะคะสำหรับปัญหานี้เลยก็คืออย่างแรกเลยก็ถ่ายพยาธิเป็นประจำนะคะทุก 3-6 เดือนสำหรับน้องที่ออกไปเล่นนอกบ้านหรือว่าไปถ่ายอุจจาระนอกบ้านเป็นประจำเนี่ยนะคะหมอก็แนะนำให้ถ่ายทุกๆ2-3 เดือนก็ได้นะคะแต่ว่าสำหรับสุนัขที่ไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกหรือว่าเลี้ยงอยู่แต่ในบ้านเนี่ยก็ให้ถ่ายอาจจะเว้นไปสัก 4-5-6 เดือนก็ได้นะคะเพราะว่าโอกาสที่จะได้รับเชื้อเนี่ยน้อยแต่ว่าก็เพื่อป้องกันไว้ก่อนอย่างน้อยก็ควรจะถ่ายปีละ2ครั้งนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยเวลาออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยก็อย่างที่หมอแนะนำไปนะคะกลับมาหลังจากที่เขาไปเสร็จภารกิจแล้วนะคะก็ทำความสะอาดอาจจะใช้เป็นน้ำอุ่นหรือว่าน้ำสบู่อ่อนๆก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าให้ดีเนี่ยก็ใช้เป็นเขาจะมีตัวผ้าเช็ดก้นสำหรับลูกสุนัขนะคะหรือว่าสุนัขโตเนี่ยตรงนั้นเนี่ยค่าความเป็นกรดด่างของสารเคมีเนี่ยจะเหมาะกับผิวหนังสุนัขมากกว่าก็ให้ใช้เป็นตัวนั้นเช็ดทำความสะอาดก็ได้นะคะหรือว่าถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยก็ใช้เป็นน้ำอุ่นเช็ดทำความสะอาดก็ได้อะค่ะแล้วสำหรับสุนัขที่ขนยาวนะคะก็ให้ตัดขนบริเวณรอบก้นออก
ห่างจากรูก้นประมาณสัก 1-2 เซนก็ได้นะคะเพื่อป้องกันอุจจาระที่จะไปติดตรงนั้นแล้วก็กลายเป็นสิ่งสกปรกติดค้างอยู่นะคะได้เหมือนกันแต่ว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะใช้เป็นกรรไกรตัดแต่งขนก็ได้หรือว่าเป็นแบตเตอรี่ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบตเตอรี่เนี่ยหมออยากจะให้ใช้ด้วยความระมัดระวังนิดนึงแล้วก็ให้ใช้เป็นแบตเตอรี่ของสุนัขเพราะว่าตัวใบมีดเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกินแล้วก็บาดเนื้อเท่ากับแบตเตอรี่ที่ตัดผมของคนน่ะนะคะตัวใบมีดเนี่ยจะมีความไม่คมเท่าไหร่นะคะส่วนวิธีถ้าเกิดว่าเราทำแบบนี้แล้วแต่ว่าน้องยังมีปัญหาอยู่ยังมีการอักเสบอยู่ดูแล้วมีก้อนบวมแดงหรือว่ามีหนองออกมาเนี่ยหมอก็แนะนำให้พาน้องเขามารักษาที่โรงพยาบาลสัตว์นะคะเป็นโรงพยาบาลสัตว์ใกล้บ้านก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีการติดเชื้อลุกลามเข้าไปเนี่ยมันการติดเชื้อจะไม่ได้อยู่เฉพาะแค่รอบก้นแล้วนะคะการติดเชื้อเนี่ยจะแพร่กระจายเข้าไปรอบๆอาจจะกระจายเข้าไปถึงลำไส้ข้างในและทีนี้จะจัดการยากเพราะฉะนั้นถ้าเห็นว่ามีการติดเชื้อและการอักเสบที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยแนะนำให้พามาที่คลินิกจะดีกว่านะคะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยก็จะได้ประเมินแล้วก็ฝัดทำการฝัดน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วก็ล้างให้นะคะบางตัวเนี่ยถ้ามีการอักเสบมากๆจริงก็คงจะต้องเริ่มกินยาเพื่อฆ่าเชื้อแล้วก็จัดการลงการอักเสบตรงนี้นะคะก็แนะนำว่าอย่าลืมดูแลเรื่องความสะอาดรอบก้นเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะคะถ้าเราดูแลตั้งแต่แรกๆเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาอะไรและสุนัข ก็จะสะอาดสบายตัวด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณน้องพี่รู้สึกดีใจมากกับการตอบคำถามของหมอของทีมสัตวแพทย์โรงพยาบาลทองหล่อหมอเก่งนะโอ้ให้ความรู้แบบกระจ่างอะเป๊ะอะแล้วก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมจากทางบ้านนะที่ส่งคำถามมาช่วยให้เราแบบว่ามีคำถามดีไปถามคุณหมออ่าแล้วก็แบบว่าได้เป็นวิทยาความรู้เนาะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกันอยู่ก็สามารถนำไปใช้ได้แต่ว่าบางกรณีแบบหมาอาจจะเป็นหนักไม่มีความรู้พอที่จะนำรักษาก็อย่าโมรังรออย่ามัวแต่ชมคลิปอย่ามัวแต่ส่งคลิปมาให้เราอยู่ให้พาไปเลยน้องหมาคุณผู้ชมไปหาสัตวแพทย์ดีกว่านะเพราะว่าถ้าหมาถึงมือหมอนี่น้องหมอถึงมือหมาตอนแรกพี่กำลังสับสนคือกำลังคิดแบบถ้าหมาถึงมือหมอเนี่ยปลอดภัยแน่นอนดีกว่าเราแบบมาดูอาการเองนะก็ฝากไว้ด้วยครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างเลยครับสำหรับคำตอบดีๆจากสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มาตอบคำถามให้กับผมแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านให้หายสงสัยกันในวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะครับและในช่วงหน้าฮะผมก็ยังมีคลิปน่ารักน่ารักจากสัตว์เลี้ยงแสนรู้อย่างเจ้าสุนัขผ่านมินิเจอร์สแนลเจอร์มาฝากคุณผู้ชมด้วยแต่ว่ามันจะน่ารักขนาดไหนนั้นต้องคอยติดตามชมในช่วงหน้าครับนี่เราดูแลด้วยตระหนักถึงความรักและความผูกพันระหว่างเจ้าของสัตว์เราจึงยึดถือคำว่า choose the best for your pet โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อเปิดแล้ววันนี้ที่พัทยาใต้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการบ้านรักสัตว์เลี้ยงแล้วนะครับซึ่งวันนี้พี่นุกกี้ก็ไม่พลาดที่จะนำคลิปน่ารักน่ารักของเจ้าสัตว์เลี้ยงแสนรู้อย่างเจ้าสุนัขพันธ์มินิเจอร์สแนลเจอร์มาฝากคุณผู้ชมด้วยผมว่าเราไปติดตามพร้อมกันเลยOkay. Nice. Okay.
การจริงเลยนะเมื่อ2เดือนที่แล้วมีโอกาสได้ไปเดินตลาดนัดที่แถวแถวบางแสนที่เขาเปิดเป็นตลาดมืดก็มีมินิเจอร์สแนลเจอร์นี่แหละแต่เป็นตัวสแตนดาร์ดซึ่งเป็นตัวสูงใหญ่เลยนะขนยาวคิ้วสวยเครามีทุกอย่างครบเพอร์เฟกต์สูงระหงองเรียวเพียวชรูดมาเป็นคู่กันเลยทีเดียวแล้วเจ้าของเป็นต่างชาติค่ะคุณพี่ก็เนื่องจากพอจะพูดภาษาอังกฤษได้บ้างนิดหน่อยไม่ได้พุ่งตรงไปที่เจ้าของพุ่งตรงไปหาลูกชายเจ้าของตลาดเวคือแบบว่ามันมีท็อปปิกไงอยากถามอยากจริงๆอยากรู้ชื่อแต่ก็เลยแบบไปเรียกเคียร์แบบว่าพันอะไรนั่นนี่นู่นซึ่งจริงๆแล้วพี่กี้ก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นพันอะไรเพราะเราก็ทำรายการนี้มาก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ถามเขาไปเล่นๆก็คิดในใจไม่น่าจะแพงเท่าไหร่หรอกปรากฏว่าเขาก็แค่แบบว่า just only 2 millionโอ้โห2 million per one คิดดูว่าคู่นั้นละ4ล้านคุณน้องคะคุณพี่นะอยากจะตกกระบาลแล้วก็ลากคุณหมากลับมาเลยอ่ะเอาซื้อรถซื้อบ้านนี่ก่อนป่ะโอ้เยอะไปไหมอ่ะ4ล้านอ่ะเบาๆขำๆจ้าถ้าไม่ใช่ไม่รักจริงแล้วไม่รวยจริงแล้วก็ไม่ใช่หมาที่เอามาแบบบ่งบอกความร่ำรวยของตัวเองเนี่ยไม่สามารถทำได้นะแต่มันก็น่ารักนะสำหรับใครที่เลี้ยงหมาเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วจะเป็นหมาวัดหมาบ้านอะไรอ่ะมูลค่าเขาไม่ได้อยู่ที่การประเมินว่ามันเป็นตัวเงินเท่าไหร่มูลค่าเขาอยู่ที่ว่าเขาดีกับเราเท่าไหร่นั้นเรานำเขามาเท่าไหร่เขาเท่าไหร่เนาะแค่นั้นเองจริงที่ว่าใช่กลับไปเลี้ยงกบกันดีกว่าเอามันก็กินลูกน้ำลูกองลูกออสไปได้นะกินยุงไข่ยุงไข่ยุงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มันเป็นปลวกกับน้องอะไรอย่างเงี้ยไม่พี่หวังอะไรไหมว่าเลี้ยงอยู่สักมันเอามาจูบกลายเป็นเจ้าชายจริงๆพี่ก็หวังมานานแล้วแหละทุกวันนี้พี่ก็ยังหาไม่ได้เลยน้องระวังลองจูบแล้วไม่กลายร่างนะน่าเกลียดเดี๋ยวก็แบบตะวันเงี้ยวันนี้หมดเวลาแล้วแหละต้องจับคุณผู้ชมแล้วต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆจากโรงแรม Dog and Cat Hotel ครับไทยเพชรแคร์ที่ลงโปนี่เองใกล้ๆนะถ้าใครที่แบบไม่ค่อยมีเวลาก็นำมาฝากได้นะแต่ว่าความสนุกแล้วก็สาระดีๆเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยยังมีคุณผู้ชมติดตามได้ทุกสัปดาห์นะทุกสัปดาห์เลยในรายการบ้านรักสัตว์เลี้ยงใช่ค่ะอย่าลืม Facebook ของเรานะคะที่ www.facebook.com/บ้านรักสัตว์เลี้ยงค่ะส่งคลิปฝากคลิปแล้วก็ปัญหาต่างๆไว้ได้เลยหรือว่าจะน้องมอยกับเราก็ได้เนาะใช่ก็หันเข้าไปมองมอยกับสาวมุกบ้างนะคะอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆได้ไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามพวกเราปล่อยมาตลอดครึ่งชั่วโมงค่ะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย